ไรเนี่ยโชกุนค่ะนี่ของโชกุนตอนนี้ก็ได้เกือบเต็มถ้วยแล้วโชกุนนี่ลูกหนึ่งจะน้ำเยอะมากน้ำเยอะดีไหมดีค่ะมันอาจจะไม่หวานก็ได้นะน้ำเยอะมันอาจจะไม่เข้มข้นแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโชกุนกับน้ำตาลนี่อันไหนเหมาะการเป็นน้ำส้มราชีน้ำส้มของร้านเราน้ำส้มปั่นเออเราจะได้เลือกไม้ถูกเลยว่าถ้ามาที่นี่นี่ต้องเป็นน้ำส้มชนิดนี้ไม่มีชนิดอื่นรสชาติเดิมใช่ไหมหรือน้ำตาลชอบทั้งสองเลยค่ะชอบทั้งสองเลยเป็นไงแต่คุณต้องล่ะผมชอบอันเดียวครับโชกุนใช่ครับสำหรับผมผมชอบน้ำตาลเราทั้งสองคนต้องและหมีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นคือเรามีใจเดียวแต่เขาสองใจถ้าเทียบกับตอนเย็นกับตอนนี้เลยเนี่ยใช่ใช่ไอ้นี่ใช่เลยไอ้นี่ใช่เหรอใช่ครับใช่ทำไมไอ้นี่มันถึงใช่คือมันได้รสมันกลิ่นส้มออกมาเลยแล้วก็โอ้มันคือมันได้แบบคือมันได้3รสอ่ะจ้ะครับมีหวานมีหอมละมุนแล้วก็มีเค็มคือมันเค็มได้มันเค็มมืออันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดทุกแก้วก็ผมว่ามันโอเคนะรสมาตรฐานแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้อ๋อคืออะไรจะบอกมันมีกลิ่นของส้มด้วยแล้วรสมันไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวมันมีหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มอะไรเงี้ยอ๋อแต่เค็มนี่คือใส่เกลือฮะครับใส่เกลือครับแล้วเขาบอกเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ด้วยเกลืออ๋อโอเคงั้นก็ได้ข้อสรุปอ่ะคุณเฟิร์นสรุปว่าไงฮะสำหรับช่างเนี่ยช่างเลือกโชกุนค่ะอ๋อโชกุนนะแต่งั้นตอบก็คือว่าเราจะใช้ส้มโชกุนสำหรับทำน้ำส้มปั่นที่เยลโล่ฟู้ดโอเค